เราทำไมเสียบปลั๊กไฟฟ้าข้าวก็สุกแล้วไม่ต้องนั่งเฝ้าด้วยใช่ไหมคะหุงข้าวหาปลาข้าวปลาอาหารเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งสะดวกมีกับข้าวถุงขายด้วยใช่ไหมแล้วทำอะไรได้เราก็ทำช่วยเพราะนั้นเราก็ได้ข้อคิดแล้วใช่ไหมคะหมดหรือยังถ้าจะให้ท่องจำได้นักเรียนก็ต้องท่องจำบ่อยๆใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เพราะนั้นหลักในการท่องจำคำประพันธ์นักเรียนไปทบทวนให้ดีๆนะคะแล้วก็ฝึกบ่อยๆสรุปได้ไหมหลักในการท่องจำคำประพันธ์มีกี่ข้อมีข้อ5ข้อใช่ไหมคะข้อสุดท้ายเนี่ยท่องบ่อยๆเพื่อให้จดจำได้ขึ้นใจจนเกิดจินตนาการและก็มีความสุขในขณะที่ท่องนะคะเอาผ่าน5ข้อครูไม่ทวนแล้วแหละลองไปทดสอบกันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้วิชาเหมือนสินค้าเติมกันไปแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่นักเรียนเติมคำว่าสินค้าเติมคำว่าเติมส่วนที่หายคือลำบากไปนะคะดูบทต่อไปเดี๋ยวจะให้ท่องทีละกลุ่มกลุ่มต่อไปต่อสิต่อว่าไงจงตั้งเอากายเจ้าจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภานั้นส่วนที่หายไปก็คืออะไรคะคืออะไรถามอะไรนะชยุพรนัตพรเติมส่วนที่หายไปเติมว่าอะไรเติมคนอื่นจะช่วยคนอื่นจะช่วยเพื่อนเขาท่องให้ฟังไปแล้วเป็นสำเภาอันโสภาเติมคำว่าสำเภานะคะถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือดังๆให้เพื่อนเราหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครูให้กลุ่มที่สองตัวแทนกลุ่มที่สองเป็นผู้เติมต่อไปนั้นเรียนไม่ต้องอ่านแล้วนะให้คนที่จะเติมเขาอ่านให้เติมช่องเดียวสมภพคนอื่นไม่ต้องบอกใช่สมภพเติมเองสมภพอ่านด้วยเร็วอ่านแบบธรรมดาสมภพท่องจำได้หรือยังคะได้แล้วบทนี้แม่นมากเลยอะตอบค่ะตอบเร็วเร็วถ้าตอบไม่ได้ตักตัวไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนหนึ่งคนดังๆครูไม่ได้ยินเวลาคุยกับเพื่อนในเสียงดังเชียวเวลาตอบนี่อ้อมแอมเชียวยีรันบอกว่าเวลาตอบคุณครูในเสียงเบาหวิวเลยมองไม่ได้ยินเลยฟังไม่ได้ยินเลยเร็วๆถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้กลุ่มที่สองยีรันเฉลยให้อะไรนะคะตอบว่าอะไรแล้วอ่านด้วยตาหมอใหญ่ใช่ไหมใช่ครับนิ้วเป็นสายระยางพร้อมๆกัน1 2 3นิ้วเป็นสายระยางข้อเท้าสาวกระโหลกใหญ่ตาเป็นนายาไปอัศไสเป็นสังเวียนส่วนที่หายไปก็คือสมอใหญ่นะคะถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือดังๆให้สมภพด้วยเนื้อก็สมภพจะไม่ได้ไปแล้วสมภพแล้วท่องเป็นทํานองสนอดได้ไหมท่องอังขยามเป็นทํานองสนอดได้ไหมไม่ได้พยายามท่องให้ได้นะคะอ้าวผ่านสองช่องเลยอ้าวกลุ่มที่สองเรียกชื่อไม่ค่อยถูกธัญละอะไรนะส่งไหมส่งไหมส่งไหมเร็วเร็วอย่าได้ไม่เสียเวลาเหลือตั้งหลายบทแน่หางเสือหางเสือสติ
เป็นหางเสือสติเป็นหางเสือโอ้ขออภัยถือไปอยู่บนทัดหนึ่งครูขอลงนิดนึงเอ๊ะไปยังไงเนี่ยถือไปอยู่อะไรตรงนี้อ้าวห้ามเปิดห้ามเปิดถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงกลุ่มนิดนึงเร็วเติมตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคานะคะแล่นเลี่ยงข้ามคงคาอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3สติเป็นทางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นต้องแก้วต้องดูแนวหยุดกลุ่มที่1กลุ่มที่1ตอบแล้วใช่มั้ยโอ้ไม่ได้เรียกใครเลยตอบทั้งกลุ่มแล้วกลุ่มที่สองตอบเร็วส่องดูแถวแนวหินผาถูกต้องแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ่งเงียบกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเงียบกลุ่มที่หนึ่งตอบเร็วลาตาทลาตาไว้ให้ทลาตาให้นะคะเป็นลาตาฟังดูลมเอากลุ่มต่อไปเอาเท่าที่เติมตอบว่าขี้เกียจเอาต่อเลยดังๆพร้อมกันเร็วขี้เกียจลูกปลาไหลจะทำไงให้เรือจมเอาไงรีบขึ้นมุมยิงกระดุมให้จมไปให้จมไปแล้วนะคะคือกลุ่มไหนตอบกลุ่มหนึ่งคือวิชาอันพิสมัยถูกต้องไหมถูกต้องนะคะคือวิชาอันพิสมัยต่อจงมันมั่นหมายใจอย่าได้มันเป็นวิชาอย่าได้ครานการวิชาถูกต้องนะคะดังๆพร้อมกันหนึ่งสองสามถูกต้องถามต่อเติมคำที่หายไปเดี๋ยวนะคะครูเลือกก่อนเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าบทอักขยานวิชาเหมือนสินค้ามันกับยานี11นะคะให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนวิชาเหมือนสินค้าให้เราเห็นความสำคัญของการศึกษาว่ากว่าจะได้วิชาความรู้มายากไหมยากลำบากต้องอาศัยความเพียรพยายามเอาบทนี้หนึ่งบทเร็วทั้งทีชีวิตหนึ่งเราเกิดมาน่าจะต้องเติมคำว่าทั้งทีชีวิตหนึ่งเอาเติมคำต่อไปช่องต่อไปอย่าได้พึ่งไม่ถูกวีระยาบอกว่าอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันควรข้าหนึ่งพึ่งตนทนกัดฟันถูกต้องค่ะเอาต่อไปช่องสุดท้ายคิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนำนะคะมานะนำถามนิดหนึ่งบทเนี้ยที่นักเรียนท่องเนี่ยเป็นคำประพันธ์ประเภทใดเป็นบทอักขยานชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเป็นบทอักขยานบทเลือกของเราเป็นกลอนอะไรกลอน8หรือว่ากลอนสุภาพมาจากพุทธศาสนาสุภาษิตว่าอัตตหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราควรคิดพึ่งตนเองก่อนจะคิดพึ่งผู้อื่นนะคะควร
ให้ความสำคัญกับตัวเราเองก่อนนะคะตัวเราก็มีความสามารถเพราะนั้นในการศึกษาเนี่ยเราควรจะพึ่งตัวเราเองก่อนไม่ควรไปลอกอะไรไม่ควรไปลอกการบ้านเพื่อนนะคะนี่คือบทอขยานที่เป็นบทอขยานที่มีคุณค่านะคะเป็นคำประพันธ์ทั้งประเภทกลาอักขรภัยกาบและกลอนซึ่งเป็นต้นแบบที่นักเรียนสามารถท่องจำได้แล้วก็จะเป็นแนวทางในการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนก็ต้องไปท่องให้ได้คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่5ถึง7คนไปฝึกท่องบทอขยานทั้งบทหลักและบทเลือกคุณครูให้นักเรียนเลือกมากี่บท1บทเหรอเอาบทหลัก1บทบทเลือก1บทนะคะบทหลักบทอะไรบ้างบทเลือกบทอะไรบ้างนักเรียนรู้หมดแล้วนะคะท่อง2บทเป็นอย่างน้อยนะคะใครจะท่อง3บทก็ไม่ว่าอะไรให้ไปซ้อมฝึกซ้อมกันแล้วหาเวลาว่างมาซ้อมมาท่องกับคุณครูนะคะพร้อมเมื่อไหร่มาท่องได้เลยเพราะว่าใกล้จะทำไมแล้วใกล้จะสอบแล้วนะคะ5ถึง7คนทุกห้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ท่องกับคุณครูปลายทางมีคะแนนให้ด้วยนะคะพยายามท่องสังทองตอนกำเนิดพระถังให้ได้ด้วยนะคะหลายๆคนไม่ชอบท่องเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาวนะคะเพราะว่ายาวก็พยายามท่องให้ได้กันแล้วกันใครท่องได้คุณครูจะให้คะแนนพิเศษเลยนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณครู